คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับข้างสนามทีสปอร์ตจะเป็นสื่อกลางให้เยาวชนที่เล่นกีฬาแบดมินตันมาพบกับไอดอลของเขาเรียกได้ว่าเป็นบุคคลระดับโลกดูซิว่าจะได้อะไรบ้างรับรองว่ามันส์แน่นอนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ข้างสนามทีสปอร์ตคุณผู้ชมครับเช้าๆแบบนี้นะครับเจอกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับพูดได้เลยว่าเราจะนำเสนอมุมมองใหม่ของรายการเราเพราะรายการเราเป็นรายการวาไรตี้กีฬานะคุณผู้ชมจะนำเสนออย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์คือจะนำเรื่องราวที่อยู่ข้างสนามของกีฬาทุกชนิดเลยมานำเสนอในแบบจอดลึกสร้างแรงบันดาลใจคำว่าแรงบันดาลใจน้องพลอยคำเดียวครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็นึกถึงเยาวชนครับแล้วตอนนี้เรามีเด็กเยาวชนระดับประเทศมาครับเปิ้ลสวัสดีครับน้อง MJ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองลูก MJ เป็นนักกีฬาอะไรลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิวัฒน์จตุชัยนะครับชื่อเล่นชื่อ MJนะครับเป็นนักแบดมินตันนะครับก็ชอบเล่นแบดมินตันเพราะว่ามันมีความสุขเวลาได้ตีเวลาได้แบบแรลลี่กันนานๆนะครับนี่ไงนี่ไม่ได้เตรียมนะมาถึงลูกก็ใส่ยับยับยับโปรมากประโยชน์ที่เราได้แชมป์อะไรบ้างลูกที่ผ่านมาผมได้แชมป์รายการแฮปปี้เน็ตก็คือเป็นรายการแบบเว็บแล้วก็เรื่องเงินรางวัลมา 3,000 แล้วก็ได้แชมป์คู่ผสมสมาคมก็คือรายการกรมพละครับผู้ชมครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่ารายการข้างสนามที่สปอร์ตของเราจะเปลี่ยนเป็นเรียกว่าเป็นช่วงเลยถ้าเกิดผู้ชมชอบคอมเมนต์มาเยอะจะได้เป็นรายการใหม่เราชื่อช่วงว่า100คำถามนี่วงเล็บจะมีประโยชน์สักกี่คำถามเราคิดว่าเพราะทำไมเราถึงเชิญเด็กเพราะว่าเราคิดว่าเยาวชนเด็กดูต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไว้แฟนรายการนี่ถือว่าเป็นแฟนรายการเรานะดูแล้วได้ประโยชน์ดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจไปต่อยอดบางทีอนาคตวันนี้อีกสัก10ปีอาจจะเป็นอันดับ1ของโลกก็ได้ของโลกไปเลยเดี๋ยวจะให้เขาคุยกับระดับอาชีพระดับประเทศเลยให้ร้อยคำถาม NJ อยากถามอะไรถามได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะก่อนอื่นเราถาม NJ ก่อนทำไมถึงเล่นแบดครับเพราะว่าถูกบังคับครับนี่ไงชัดเจนชัดเจนยังไงบอกไปเลยลูกใครบังคับลูกเล่าเลยพ่อครับพ่อบังคับครับพ่อเป็นโปรดิวเซอร์รายการครับคุณผู้ชมครับต่อครับแล้วก็เล่นแบดเพราะว่าตอนแรกเล่นไปเล่นมาอยากไปอีสปอร์ตโดนพ่อบังคับให้เล่นแบดต่อครับโอ้แล้วพ่อทำไมต้องเลือกสนามแบดอะลูกผมขอย้ายมาครับเพราะว่าผมอยากจะลองเปลี่ยนที่บ้างครับโอ้แล้วพ่อทำก็คือขณะที่เราซ้อมไปปุ๊บวันนึงเราซ้อมแบดกี่ชั่วโมงลูก3-4 ชั่วโมงครับโอ้อันนี้พ่อบังคับด้วยไหมคะพ่อบังคับหมดครับขอโทษลูกขอดูหน้าตาหนูด้วยลูกนี่ครับลูกตาเองโปรดิวเซอร์ของเราแล้วเด็กไม่โกหกใช่ไหมคะพี่บ๊วยไม่โกหกครับน้องเอ็มเจอนาคตอยากเป็นอะไรครับอีสปอร์ตครับนักกีฬาอีสปอร์ตนะทำไมถึงอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตครับเพราะว่าผมคิดว่าผมเล่นเกมแล้วผมเล่นเกมมันทุกวันผมเลยคิดว่าถ้าผมเอามันใส่ในอาชีพผมก็อาจจะมีความสุขครับเอางี้คุณผู้ชมครับผมว่าให้น้อง MJ เปิดแมสได้เพราะว่าตอนนี้ด้วยมาตรการของกฎหมายสามารถเปิดได้1คนเปิดเลยลูกได้ค่ะแล้วไงต่อครับทำไมถึงอยากเป็นอีสปอร์ตครับผมสนุกกับมันแล้วผมเล่นกับมันทุกๆวันนะครับเล่นจนแบบผมไม่มีขี้เกียจผมก็เลยคิดว่าถ้าผมเอามันประสานกับอาชีพผมก็น่าจะสนุกกับมันแล้วเราบอกพ่อไหมว่าเราอยากจะเป็นอีสปอร์ตมากกว่าบอกครับพ่อบอกว่าต้องสำเร็จแบดมินตันก่อนถึงจะเป็นอีสปอร์ตครับต้องขยันความสุขจากการเล่นแบดมีไหมถามจริงลูกมีครับมีเพื่อนๆแล้วก็การแข่งขันครับได้รางวัลมีสังคมมีโค้ชที่ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเยาวชนจริงนะก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายนี่เขาถือว่าเป็นระดับประเทศใช่ไหมถ้าเทียบแรงกิ้งเนี่ยสมมติเวลาแข่งที MJ เป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันไหนมากกว่ากันส่วนใหญ่ผมจะแรงอันดับ15สูงสุดครับเคยไปวาง15ของประเทศ15ของรุ่นครับของรุ่นก็คือของในรุ่นของเขาใช่ครับรุ่นของประเทศถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะคะเนี่ยกว่าจะได้มาแบบนี้ซ้อมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงลูกบอกคุณผู้ชมไป4ชั่วโมงครับโอ้โหเพราะอะไรถึงซ้อม4ชั่วโมงคะพ่อบังคับครับกับแล้วก็บางวันผมขี้เกียจผมก็ต้องมาซ้อมเพราะว่า
ผมก็คิดว่าถ้าผมไม่ฟ้อมวันนี้ผมก็จะขี้เกียจไปตลอดเลยครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้ระดับประเทศมานะแต่ว่าก่อนอื่น MJ มีความสามารถพิเศษคุณผู้ชมนอกจากเป็นอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วร้องเพลงก็ได้นะแจ็คแม็กโพ1 2 3 4สวัสดีครับผมแจ็คแม็กโพอยากกระโดดอยากโดนค้อนแกงอยากโดนแทงไปโผล่โรงพยาบาลเอ้ยอยากคาในงานบวชพอแล้วครับนี่โอ้อนาคตไกลค่ะคุณดีพ่อรู้ไหมว่าเราเป็นแบบนี้พ่อรู้ครับผมทันทีวันทุกวันครับอ๋อเหรอพ่อห้ามไหมคะไม่ห้ามครับพ่อก็เป็นคุณผู้ชมครับอันนี้ที่เราพูดไปอย่างที่บอกว่าคือตาเอ๋โปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นผู้ปกครองรวมถึงภรรยาของเขาเนี่ยนะครับคุณแม่ก็ผลักดันให้ลูกมาเป็นแบบนี้ได้เขาทุ่มเทนะถูกไหมคือผู้ปกครองจะใช้เวลาอะไรก็ได้ 3-4 ชั่วโมงแต่ต้องไปเฝ้าลูกอ่ะบางคนอาจจะไปสังสรรค์บ้างบางคนอาจจะอ่านหนังสือหรือทำงานก็ว่ากันไปถูกไหมแม่จะมาเฝ้าวันเสาร์กับวันศุกร์อ๋อคุณผู้ชมครับแล้วกว่าจะเป็นรู้ทางว่าเป็นนักแบดได้เนี่ย MJ ลองมากี่กีฬาแล้วลูก3ครับ 3-4 กีฬาตอนแรกว่ายน้ำเปียโนฟุตบอลแต่ว่าเราเล่นเปียโนเพราะว่าเล่นเกมทั้งคาบครับไม่ได้เรียนโอ้แต่ฟุตบอลก็ตอนแรกผมอยากเป็นฟุตบอลแต่ว่าพอผมได้เล่นแบดเป็นนักกีฬาผมก็อยากมาเล่นแบดแทนว่ายน้ำผมไม่ชอบว่ายเพราะว่ามันรู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ใต้น้ำครับโอ้แต่ละคนเขามีอุปนิสัยต่างกันนะท่านผู้ชมครับแต่สุดท้ายเราเลือกที่จะเล่นเป็นอะไรครับแบดครับตั้งใจเอาดีเลยไหมลูกเอาดีครับแล้วถ้าวันนี้เนี่ยให้ถามคำถามระดับโลกได้อันดับ4ของโลกเอาไหมลูกเอาครับนักแบดในดวงใจเป็นใครลูกพี่แมนบุญศักดิ์ครับนี่ถ้าเกิดได้เจอพี่แมนบุญศักดิ์นี่เป็นไงลูกจะถามคำถามเอ้ยแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมครับก่อนเข้ารายการเนี่ยน้อง MJ เจอพี่นะถามแบบว่าอุ้ยผมจำพี่ได้ผมจำน้าได้น้ามีลูก4คนใช่ไหมออกัสออกุสออก้าพี่ไว้ตอบว่าเปิ้ลนาครเหมือนตรงไหนเรียกบอกว่าจำผิดใช่ป่ะจำผิดเป็นเพื่อนจริงๆ MJ จำผิดเป็นอะไรผมจำพี่บัวเป็นพี่ป้นนาคอพอดีหน้าเหมือนครับเอาจริงคุณผู้ชมผมพี่ป้นนาคอเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แต่บนทางด่วนผมเจอตกใจมองไว้บ้าหมางตานึกว่าหน้าตัวเองเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่เออแต่ว่าใกล้เคียงแบบมองแวบๆใส่แว่นหัวโล้นๆอะไรเงี้ยเขาไม่ใกล้เคียงเลยไปทางเหมือนเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่กลับมาที่แบดมินตันครับ MJ ถ้าเกิดเจอพี่แมนเอาไหมเอาครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับร้อยคำถามจะได้ประโยชน์สักกี่คำถามแต่แน่ๆคือเด็กได้ประโยชน์แน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้านะถ้าเกิดเจอพี่แมนจะทำอะไรบ้างครับจะถามว่าพี่แมนฝ่าเท้าไซส์ไหนตีแบดท่าไหนตบแรงกี่กิโลเมตรครับโอ้เอาช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่สักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับกับข่าวสารทีสปอร์ตครับกลับเข้าสู่รายการข่าวสารทีสปอร์ตนะครับนี่ครับเป็นไงครับ MJ ความสามารถเยอะเอาแบบสนุกกว่าวันนี้ได้ไหมแบบว่านำเสนอแบบสนุกกว่านี้หนึ่งสองสามเข้าสู่รายการข่าวสารทีสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ความเป็นแจ็คแม็กโพหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมจักรพพงศ์อยากจะโดนอยากโดนคอนแกงอยากโดนแทงปวดโรงพยาบาลคาเนื้องานบวชเฮ้ยบ้านั่งมันจะขวางอะไรลองดูแบบ one two three four สวัสดีครับผมจักรพพงศ์อยากจะโดนอยากโดนคอนแกงอยากโดนแทงโรงพยาบาลแล้วอยากคาเนื้องานบวชอะไรนะทีมงานพี่แมนบอกกลับบ้านแล้วมารายการแล้ววะพี่แมนเดี๋ยวก่อนบอกพี่แมนอยู่ก่อนบอกพี่แมนอยู่ก่อนอยากเจอพี่แมนยังอยากแล้วครับพี่แมนนี่ถือว่าในวงการแบดมินตันเด็กๆ เขากล่าวถึงยังไงบ้างครับกล่าวถึงว่าเป็นนักแบดมินตันที่ไปแรงกิ้งสูงสุดในไทยครับอันดับ4ของโลกว้าวเจออยากเจอยังอยากครับเจอแล้วได้แบบปกติได้เจอพี่แมนบ้างไหมเจอน้อยครับเจอน้อยเจอแล้วได้ถามคำถามไหมไม่ค่อยได้ถามครับไม่ค่อยได้ถามถ้าเกิดเรียกพี่แมนมานั่งตรงนี้แล้วถามได้ตลอดดีไหมครับดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วพบกับพี่แมนบุญศักดิ์ครับผมสวัสดีครับ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 เชิญครับเชิญครับผมขอบคุณครับเอ้าทำไมเดี๋ยวทีมงานพี่แมนบุญสั่งนะพี่แมนที่ผมยาวผมเคยเห็นอยู่นี่มันสหอนี่ครับครับรับจ้างพิเศษเฮ้ยเสียงคุ้นๆพี่แมนบ้างเนี่ยใช่ครับผมแล้วพูดสิอยากจะโดนอยากโดนยอมยอมยอม
ปัจจุบันนี้พี่แมนทำงานอะไรยังไงอธิบายให้ฟังอัปเดตหน่อยครับครับผมเรือโทบุญศักดิ์พลชนะครับตอนนี้ก็รับราชการทหารเรืออยู่ครับผมอยู่แผนกอะไรครับอยู่ฝ่ายอะไรครับเป็นนายฐานรัฐธรรมนูญครับนี่ครับผมการเป็นนักกีฬามันทำให้เรามาถึงจุดนี้ด้วยใช่ไหมพี่แมนใช่ครับกีฬาแบดมินตันก็คือทำให้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามารับราชการผมบอกคุ้มครองนะผู้ชมการเป็นนักกีฬาถือว่ามีโอกาสที่ดีกับชีวิตเยอะมากใช่ไหมพี่แมนเยอะมากครับเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานโรงเรียนหรือว่าชีวิตต่างๆนะครับผมมันยกระดับฐานะหมายถึงว่ามันยกให้เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงในประเทศได้เลยใช่ไหมครับการเป็นนักกีฬาเนี่ยใช่ครับก็เป็นหมายถึงว่าแบบเป็นที่รู้จักของแบบประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจที่เหมือนกับเขาก็ยังติดตามผลงานเราอยู่แล้วก็ยังมีคนจำเราได้พี่แมนครับวันนี้พี่แมนมาจะต้องพี่ไม่ใช่พี่ถามนะครับเป็นน้องเอ็มเจถามช่วงร้อยคำถามวงเล็บจะมีประโยชน์สักกี่คำถามอันนี้ขึ้นอยู่กับเอ็มเจแล้ววันนี้นะเอ็มเจพร้อมนะเบาได้เบาเลยเอ้าคำถามแรกครับเจครับพี่แมนคิดว่าพี่แมนตีแบดลูกไหนดีสุดครับลูกหยอดครับเสียงดังไหมเสียงดังฟังชัดเลยเวลาพี่แมนซ้อมแล้วพี่แมนกดดันตัวเองแบบที่สุดนะครับแบบกดดันแบบจนแบบถึงขั้นแบบร้องไห้พี่แมนก็ต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไรโดยการทำอย่างไรครับทางการมากนะคือว่าผมอันนี้อธิบายพี่แมนก่อนคือคุณผู้ชมครับน้องเอ็มเจผมว่าพูดคุยก่อนแล้วก็ถามว่าเนี่ยเขาอยากถามคำถามอะไรอันนี้เป็นหนึ่งในคำถามที่เขาอยากถามคือเวลาช่วงที่เขาเหนื่อยสุดๆอะใช่ไหมเดือดสุดๆยังไงครับซ้อมแบบไหนแบบขอบหอดจนแบบว่าคิดว่าแบบหมดก๊อกแล้วครับไม่มีก๊อกที่ไหนที่ยังมีแรงต่อแล้วพี่แมนจะปฏิบัติตัวยังไงครับเออก็จริงๆถ้าหมดแล้วเนี่ยคือหมดก๊อกแรกหมดก๊อก2คือเราคิดว่าเราจะไม่มีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือเราพยายามจนกว่าร่างกายเราจะไม่ไหวหรือว่าถึงขั้นแบบตะคริวขึ้นนะครับคือถ้าเรายังเหมือนกับว่าตะคริวยังไม่ขึ้นเนี่ยแล้วกล้ามเนื้อต่างๆของเราเนี่ยยังสามารถเคลื่อนที่ได้ถึงแม้ว่าอาจจะช้าลงบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังสามารถที่เราจะก้าวไปคือพี่แมนจะบอกว่าสุดท้ายที่บอกว่ามันท้อหมดก๊อกเนี่ยมันอยู่ที่ใจใจมันไม่ไหวแล้วอ่ะ แต่มันแค่เหนื่อยมันไม่อยากทำใจไหนได้ร่างกายจะฟ้องความจริงคือว่าร่างกายไม่ไหวมันจะแสดงอาการเองคือมันไม่ไหวมันก็จะช็อตหยุดทำงานเองจะคิวกินหยุดไม่ไหวเกรงอะไรเงี้ยก็คือทำงานไม่ได้อยู่แล้วด้วยแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็แปลว่ายังไหวอยู่เราสามารถร่างกายเรายังสามารถรับได้อีกนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังเครื่องปั่นคำถามแล้วต่อไปเวลาพี่แมนตะคิวขึ้นสมมติจะขึ้นขาพี่แมนดูยังไงครับว่ามันกำลังจะขึ้นผมดูไม่เป็นคือจริงๆการที่ตะคริวจะขึ้นเนี่ยคือมันจะมีสัญญาณบางอย่างบอกอยู่แล้วว่าแบบกล้ามเนื้อมันจะแข็งตัวหรือเริ่มเป็นกลับเป็นก้อนๆนะครับถ้าเราตรงนั้นมีความรู้สึกเอ้ยมันเริ่มแข็งแล้วเราก็จะเริ่มผ่อนในเรื่องของการออกกำลังกายหรือแอคทิวิตี้ที่เรากำลังทำอยู่เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นคำถามต่อไปครับโอ้เร็วมากเลยพี่แมนกว่าจะถึงอันดับ4ของโลกพี่แมนซ้อมวันละกี่ชั่วโมงครับก็ซ้อมวันหนึ่ง 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็เก็บตัวตลอดเป็นปีคือมันจะไม่มีออฟซีซั่นหรือจะไม่มีปิดเทอมหรือหยุดเทอมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีเลยวันละกี่ชั่วโมงครับ 6-8 ชั่วโมงทุกวันนี้ซ้อมกี่ชั่วโมงครับ4ครับ4ชั่วโมงถ้า 6-8 พ่อตับแข็งแน่นอนโอ้โหสงสารพ่อไม่ใช่สงสารเด็กนะสงสารพ่อก็ต้องมานั่งพ่อเหนื่อยเลยกินเราลูกสงสารต่อครับพี่แมนเวลาพี่แมนตีแบดเวลาพี่แมนแข่งพี่แมนจะคิดยังไงครับเวลาตีแบดจะกดดันตัวเองขนาดไหนครับหรือว่าสมมุติแมตช์ที่เราคิดว่าเราชนะอยู่แล้วเราจะต้องกดดันตัวเองหรือว่าเราจะต้องคิดยังไงครับอยากให้ชนะทำยังไงใช่ไหมใช่ครับก็จริงๆการลงไปในสนามเนี่ยวิธีการคิดสำคัญมากนะครับถ้าเราคิดที่แบบว่าเราแพ้ไม่ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะกดดันตัวเองนะครับเราต้องคิดว่าเราลงไปแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนวิธีการเล่นว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคนนี้ก็ต้องตีอีกแบบนึงคนนี้ก็ต้องตีอีกแบบนึงถ้าเราเอาตัวแต้มมาเป็นตัวกดดันหรือเอาศักดิ์ศรีของเรามาเหมือนมาผูกไว้ว่าเอ้ยเราแพ้คนนี้ไม่ได้นะนั่นจะทำให้เราเนี่ยมีความกดดันแล้วจะไปถึงระดับ4ของโลกแพ้ไม่ได้ทีนี้ตายเลยเก่งตายเลยใช่ประสิทธิภาพมันจะดรอปลงเองลูกใช่ครับก็ต้องนึกถึงวิธีการเล่นวางแผนวิธีการเล่นกับแต่ละคนแต่ละอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แมนคิดว่ากว่าจะถึงระดับโลกพี่แมนจะต้องตีแบบสไตล์ยังไงครับกว่าจะถึงระดับโลกครับเคยคิดไหมว่าจะได้อันดับติดระดับโลกเคยคิดไหมครับคุณแมนเคยคิดว่าจะต้องไประดับโลกแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเราจะไปถึงระดับ4ของโลกเพราะว่าจริงๆผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีวิธีคิดแบบนี้คือเราอยากไประดับโลกแหละแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปยืนในอยู่ในจุดๆไหนแต่พอเราได้ก้าวมาถึงจุดๆนี้แล้วเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรามาได้ไกลกว่าที่เราคิดไว้เมื่อกี้น้องเอ็มเจถามก็คืออารมณ์มองว่าทำยังไงถึงได้อันดับ4ของโลก
คือคิดเป็นถึงระดับโลกและขนาดทำตัวยังไงถึงได้ระดับ4ของโลกครับสรุปให้ฟังหน่อยครับก็คือต้องอยู่ในระเบียบวินัยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆนักกีฬาเนี่ยถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยการที่จะไปสู่ระดับนั้นนะมันค่อนข้างยากถึงแม้ว่าไปถึงแต่การยืนระยะมันจะค่อนข้างสั้นนะครับถ้าเราต้องการความสำเร็จด้วยระยะยาวเนี่ยเราต้องมีเรื่องของระเบียบวินัยความอดทนค่อนข้างสูงนะครับต่อเลยลูกแล้วเดี๋ยวทีมงานครับจับเวลาด้วยนะครับเพราะว่ารายการเรามีแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงเช้าพวกร้อยคำถามก็จะซัดไปเรื่อยๆจะได้สักกี่คำถามว่ากันไปอ่ะต่อลูกแล้วพี่แมนคิดว่ารางวัลไหนที่พี่แมนแข่งแล้วก็ได้รางวัล นะครับว่าจะเป็นที่1ที่2ที่3แต่ว่ารางวัลไหนที่พี่แมนแข่งแล้วก็แต่ละรายการที่พี่แมนภูมิใจมากที่สุดเหรอก็จริงๆคืออาจจะไม่ได้เป็นรางวัลละกันถือว่าเป็นรายการที่เรารู้สึกภูมิใจมากที่สุดนั่นคือการคว้าอันดับ4ที่โอลิมปิกเกมที่เอเธนส์ปี2004ใช่ครับผมนั้นถือว่าเป็นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เหรียญแต่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราละว่าเรามาถึงอันดับ4ได้เนี่ยก็ถือว่าเราก็ภูมิใจในระดับหนึ่งแล้วคืออย่างนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์ผ่านไปอยากได้อันดับหมดแหละถูกไหมใช่แต่เขาเรียกว่าการไปถึงนั้นนั่นจริงอ่ะคืออยากจะรู้ถ้างั้นย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะที่เราได้อันดับ4พี่ว่ามันชิงแล้วอ่ะใช่ครับคือตอนนั้นมันจะชิงสมมุติถ้าเกิดแมนชนะเนี่ยแมนจะได้อันดับ1หรือ2หรือมั้ยคือตอนแรกเลยเราเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศก็คือ4คนสุดท้ายก็คือถ้าเราชนะเนี่ยคือเราจะเข้าไปชิงเหรียญทองแต่ว่ารอบนั้นเราแพ้พอเราแพ้เสร็จเราก็ต้องมาชิงเหรียญทองแดงเพื่อจะเป็นที่3นะครับพอมันก็เหมือนมีความกดดันเหมือนที่น้องบอกตอนที่นั้นมันกดดันใช่ไหมแม่ใช่กดดันมากครับเพราะจริงๆด้วยรูปแบบด้วยหลายๆอย่างเนี่ยคือเราไม่ได้แพ้เพราะว่าด้วยฝีมือเราแพ้ด้วยเรื่องของสภาวะจิตใจที่เราเหมือนกับว่าเรากดดันมากแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าจริงๆที่เราเล่นเนี่ยเราก็นำเขามาโดยตลอดสมองตอนนั้นเวลาวิธีคิดตอนนั้นที่แมนกดดันตัวเองเขาคิดยังไงแมนคิดยังไงถึงว่าคือมันเหมือนมีความอยากได้คือมันมีความอยากไงครับมีความอยากจนที่เราทำเหมือนกับว่าเราหลุดโฟกัสในเรื่องของวิธีการเล่นไปเราอยากจะรีบปิดเกมเราอยากจะรีบให้มันแบบจบๆอะไรอย่างเงี้ยอยากชนะไอ้ลูกที่มันเคยทำได้ก็เลยเสียเองอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปลูกแล้วสมมุติเวลาแบบเซต3อะครับพี่แมนแข่งแล้วพี่แมนตามแล้วมันเป็นรอบตัดสินรอบ8ตัดสินไปรอบ4พี่แมนจะคิดยังไงเวลาเซต3แบบเราตามประมาณ20 1515 10อ่ะครับ15 13ประมาณนี้พี่แมนจะคิดยังไงครับก็จริงๆถ้าถึงเกม3แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องอดทนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะหนึ่งด้วยพละกำลังเราก็เริ่มแบบอ่อนแรงลงแล้วนะครับต้องคิดถึงวิธีการเล่นให้มากที่สุดกีฬาแบดมินตันหรือว่ากีฬาอื่นเนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่ามีนะครับโดนนำไปเยอะเรารู้สึกว่าเอ้ยแพ้แล้วก็ตีให้เต็มที่ดีกว่าเออพอเราคิดอย่างเงี้ยมันกลับทำให้แต้มเราเนี่ยกลับมาเท่ากันหรืออาจจะพลิกชนะมาได้ทั้งนั้นที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราเหมือนกับเราไม่น่าตามทันละนะครับก็ตีให้เต็มที่ละกันความกดดันไม่มีแล้วพอตีเต็มที่ตีไปตีมาเอาฝ่ายตรงข้ามกดดันอยากรีบอยากรีบเกม ใช่ตายเองตายเองใช่มันก็มีครับมีอะไรแบบมีจุดเปลี่ยนเยอะในกีฬาเอาเลยลูกเต็มที่เอ็มเจพี่แมนขึ้นเองกี่ปอนด์นะคะเวลาแข่งสมัยหนุ่มๆนะสมัยหนุ่มๆเอา32ครับแต่ถ้าตอนนี้นะตอนนี้เหลือประมาณ28อ๋อครับมันต่างกันยังไงขึ้นเอ็นต่างกันยังไงอ่ะขึ้นเอ็นก็คือถ้าเรายังไปเล่นระดับโลกก็คือเราต้องขึ้นให้ตึงเพราะว่าความแข็งแรงเนี่ยเรายังมีอยู่นะครับเรายังตีแรงแล้วมันยังมีสปริงในการเหมือนเวลาสะท้อนกลับเนี่ยมันจะมีสปริงค่อนข้างเร็วอ๋อระดับโลกนี่ผมไม่รู้นี่ระดับคนสายลึก นักกีฬานะการขึ้นเอ็นมีผลต่อการตีใช่ครับเพราะว่าเราแข็งแรงแล้วเวลามันสะท้านอะไรเงี้ยมันจะมีสปีดมีสปริงมากแต่ตอนนี้ไม่แข็งแรงแล้วเริ่มอายุเยอะแล้วก็เลยลดอ่อนลงมาหน่อยเพราะว่าถ้าเรายังไม่แข็งแรงแล้วเราไปตี 3-2 เนี่ยเวลามันสะท้านมือเนี่ยเราไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ท่อนแขนได้แล้วนะครับมีน้อง MJ มีเวลากี่นาทีทีมงานบอกหน่อยครับ1นาที1นาทีสุดท้ายแล้วสอยเลยลูกพี่แมนคู่ต่อสู้คนไหนที่พี่แมนตีแล้วพี่แมนภูมิใจมากที่สุดเลยก็เป็นการชนะลินดันนะครับลินดันนี่เป็นแชมป์อันดับ1ของโลกนะใช่แล้วก็เป็นแชมป์โอลิมปิก2สมัยนะครับคือเราเคยชนะเขาได้เมื่อปี2007ตอนนั้นเขาเป็นอันดับ1ของโลกก็คือการที่ชนะเขานั้นคือชนะรอบ8นะครับแล้วพอชนะรอบ8เนี่ยมันส่งผลถึงว่าเรามีกำลังใจมีความมั่นใจเยอะเพราะว่าแบบอุ้ยเราชนะมือหนึ่งโลกมาแล้วไอ้คนที่เหลือเนี่ยคือสบายแล้วใช่สบายแล้วเพราะว่าคือตรงนี้มันส่งผลให้เราได้แชมป์ในรายการนั้นด้วยก็คือรอบรองกับรอบชิงเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากๆสบายเลยขอขยายต่อหน่อยตอนเจอหลินตันตอนแรกที่แมตช์ที่ชนะความรู้สึกเราเป็นกดดันไหมครับไม่กดดันครับเพราะว่าเราแพ้ก็ไม่มีอะไรถูกไหมครับเราแพ้แต่ถ้าเราชนะเนี่ย
คือเราก็เหมือนกับว่าเหมือนเป็นโบนัสให้กับเราเป็นความภาคภูมิใจให้กับเราโอ้ก็เลยชนะเลยใช่ครับเพราะว่าจริงๆผมชนะเขาแค่ครั้งเดียวด้วยนะนอกนั้นก็จะมี3เกม3เกมมีแต่เกือบไม่เคยชนะแต่รายการนั้นชนะแล้วก็ชนะเกม3นะครับชนะดิว23 21โอ้ยคือมันเลยทำให้เป็นแบบเป็นการเป็นชัยชนะที่ทำให้เราแบบภูมิใจมากตอนนั้นเขาเป็นมือหนึ่งด้วยแล้วเขาก็เก่งครับตอนนั้นเดี๋ยวก่อนนะครับ MJ ตอนนี้รายการเราจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับร้อยคำถามตอนนี้น้อง MJ ได้ทั้งหมดกี่คำถามขึ้นเลยครับเอาแล้วไม่ถึงร้อยคำถามแต่ว่าซอยยิ่งๆนะรัวมากครับเป็น10คำถามเหมือนกันนะครับคำถามสุดท้ายอยากถามอะไรพี่แมนครับอยากรู้ว่ารายการไหนที่พี่แมนแข่งแล้วพี่แมนเสียแล้วเสียเยอะจนกดดันเลยครับเสียใจเหรอเสียใจครับก็จริงๆถามว่ามันก็มีหลายการมีหลายรายการแต่ว่าคือขอเป็นช่วงชีวิตหนึ่งดีกว่าเพราะว่าในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมคิดว่านักกีฬาทุกคนจะต้องเจอนั่นคือเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดของการเป็นชีวิตนักกีฬาใช่นะครับคือผมมาตรงนั้นน่ะต้องอยู่กับมันนะครับ1ปีครึ่งกับการที่จะต้องตอนนั้นอยู่อันดับ6นะครับอันดับ6ของโลก1ปีครึ่งเนี่ยตั้งแต่เราแพ้มาแพ้รอบแรกแพ้รอบ2แล้วยังมาเจอคนที่ไม่ชอบอีกนะครับตอนนั้นเจอประมาณ3ครั้งนะครับรอบแรกเจอใน3ครั้งใน4เดือนมันยิ่งบั่นทอนในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราความมั่นใจของเราทุกอย่างหมดเลยนะครับแล้วก็เฟลอยู่ปีครึ่งเราขึ้นมายังไงครับแมนอันนี้สำคัญเลยก็มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งก็คือว่าคือสิ่งที่เราทำมาตลอดในการเล่นกีฬาแบดมินตันเนี่ยเราก็มีครอบครัวมีคุณพ่อมีคุณแม่เหมือนเป็นแบ็คเป็นกำลังใจให้เราสิ่งหนึ่งที่มันตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่มีนักจิตวิทยาด้วยอยู่กับตัวเองตลอดเลยว่าแบบถามตัวเองตลอดเลยว่าเฮ้ยเราหมดแล้วเหรอเราไม่สามารถไปต่อได้แล้วเหรอขนาดขึ้นมาสู่อันดับ6นะครับแล้วก็ต้องอยู่กับตัวเอง1ปีครึ่งซึ่งผู้ใหญ่หลายท่านก็เริ่มเห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมเป็นอะไรยังไงเริ่มเหมือนที่แบบเริ่มไม่มั่นใจในตัวเราแล้วนะครับแต่คำตอบที่เราพูดกับเราแล้วเราตอบกับตัวเองอยู่เสมอนะ1ปีครึ่งนะครับว่าไม่ใช่เรายังสามารถไปได้ต่อนะครับแล้วได้กำลังใจจากครอบครัวคุณแม่ทำเพื่อท่านทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกฮึกเหิมแล้วก็ไม่ยอมแพ้จนแบบกลับมาได้เป็นอันดับ4ใช่ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับคำถามอันนี้สำคัญขออนุญาตนะครับคือพี่แมนตอนนั้นอันดับ6นี่ถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ประวัติศาสตร์ประเทศไทยแบดมินตันเลยเนาะครับถือว่าเป็นนักกีฬาไทยที่ถึงอันดับ6ของโลกแต่ตอนนั้นที่เขารู้สึกแย่เขาถึงจุดต่ำสุดในจิตใจคือว่าเขาถามว่าทำไมใช่แต่พอหลังจากอันดับ6ขึ้นมาเป็นอันดับ4ได้เขาเปลี่ยนมาว่าอย่างไรทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ทำไมฉันถึงตีไม่ดีทำไมฉันแต่เขาถามตัวเองแบบผมเชื่อว่าแมนต้องถามตัวเองว่าฉันจะขึ้นไปหรือว่าพ้นสภาพแบบนี้ได้อย่างไรมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนคำถามชีวิตเปลี่ยนจากแรงกิ้ง6ของโลกไปถึงอันดับ4ของโลกครับคือตอน6เนี่ยคืออันดับร่วงลงมาเรื่อยๆแล้วจนแบบ30กว่าเลยโอ้ใช่แล้วคือเราก็แบบก็ค้นหาตัวเองครับคือตอนนั้นมันไม่วิทยาศาสตร์การกีฬามันยังไม่เข้ามาครับนะครับมันก็มีคุยกับใครอ่ะคุยกับคนนู้นเขาก็เก่งสุดในประเทศแล้วจะคุยกับใครอ่ะมันไม่มีที่ปรึกษาไม่มีนักจิตวิทยาในตอนนั้นเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วตอนนั้นน่าจะอยู่วันปี2001ก็20ปีแล้วครับ20ปีแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ MJ ลูกอยากได้คาถาจากพี่แมนไหมลูกอยากได้คำแนะนำจากพี่แมนไหมอยากครับอยากให้คาถานี่แก้อะไรในตัวเราแก้ความขี้เกียจครับแล้วแก้ว่าให้ผมมีวินัยมากขึ้นอ่ะเอ้าพี่แมนเสกคาถาให้น้องหน่อยลูกครับก็เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราอยากจะได้อะไรจากกีฬานี้เราอยากจะเป็นใครในกีฬานี้อยากจะขึ้นอันดับโลกหรืออยากจะติดทีมชาติหรือจะเอาแค่ระดับประเทศเนี่ยตรงเนี้ยเป้าหมายเนี่ยต้องชัดเจนเมื่อไหร่เรายังไม่ชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้แรงผลักดันของเราเนี่ยมันอาจจะขับเคลื่อนช้าหรืออาจจะมีขี้เกียจหรืออาจจะมีผ่อนไปบ้างแต่เมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยทุกอย่างมันจะไม่หยุดฟังแล้วเป็นไงลูกได้ประโยชน์ไหมลูกได้คุณผู้ชมครับไหนๆมาแล้วเอางี้ไหมอยากลองตีพี่แมนไหมอยากครับเดี๋ยวตอนท้ายรายการนะครับเราจะมีภาพเดี๋ยวให้น้องเอ็มเจกับพี่แมนตีกันแล้วไม่ใช่เท่าไหร่นะบุ้ยกับพลอยตีกันด้วยตีแบบใช่ไหมคะไอ้หัวเลยหยอกเลยครับอยากรู้ว่าแต่ละคนทักษะเป็นยังไงบ้างทำไมถึงอยากตีพี่แมนครับผมไม่เคยได้ตีพี่แมนเลยครับ
อยากลองดูที่สุดของประเทศไทยถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงร้อยคำถามจะมีประโยชน์สักกี่คำถามหยอกหยอกร้อยคำถามจากเด็กเยาวชนที่วันหนึ่งได้ถามแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์มันคือแรงบันดาลใจของคุณพี่แมนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบครับมีที่นี่ที่เดียวข้างสนามทีสปอร์ตบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับและนี่คือทั้งหมดของข้างสนามทีสปอร์ตครับทีสปอร์ตอาจจะไงบ้างเลยอุ๊ยทำเกมเนี่ยสุดยอดอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกง สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงอยากโดนแทงแล้วไปโผล่โรงพยาบาลเฮ้ยๆอยากคานในงานบวชปรึกษาเขามารับกู1669ดูเรื่องไปด้วยกระโดดตบหน่อยไม่ตายไม่เลยไม่ตายเฮ้ยโอ้